ผมจะต้องบอกก่อนด้วยว่าทุกวันนี้เนี่ยเวลาเราจะทำแอปขึ้นมาสักตัวหนึ่งอะเราไม่ได้เสียเวลาแค่ไปกับการสร้างแอปเท่านั้นนะแต่มันยังมีอีกหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการหาแพลตฟอร์มที่จะดีพลอยจนไปถึงถ้าวันหนึ่งเนี่ยยูสเซอร์เราเกิดเยอะขึ้นมาก็ต้องมีเรื่องในการสเกลอีกและยังมีเรื่องในการแมเนจที่เราจะต้องติดตามสถานะการทำงานของแอปเราที่เราต้องรู้อีกอะซึ่งในวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราจะมาหาคำตอบกันว่าถ้าเราจะทำแอปขึ้นคลาวด์ขึ้นมาสักตัวนึงอะเราควรที่จะรู้เรื่องอะไรบ้างจนถึงวิธีการใช้งานคลาวด์ของคนไทยแบบง่ายๆตั้งแต่เริ่มต้นไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยฮะBorn to Dev สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมเปรม Born to Dev อีกแล้วนะครับฮิฮิโอเคเว้ยทุกคนคือตอนเนี้ยเราก็มีคำถามก็มากันเยอะนะฮะต่อให้มีคนถามเราก็จะถามกันเองนะครับได้วะก็คือหลายคนอยากจะเริ่มทำเว็บแอปพี่ครับเริ่มทำยังไงเก็ทใช่ป่ะคือแบบเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างทำยังไงให้แบบว่ามันออนไลน์ได้หรือว่าแบบทำไงให้มันปลอดภัยอะไรเงี้ยซึ่งหลายคำถามมันรวมกันแล้วเราก็จะมาตอบในคลิปนี้คลิปเดียวเลยแล้วกันเนาะก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะรู้เนี่ยคือเรื่องของโปรแกรมมิ่งครับทุกคนใช่โปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเป็นพื้นฐานสุดๆเลยนะคือการเขียนโปรแกรมใช่ไหมภาษาอะไรก็ได้ครับผมแนะนำให้ลองเขียนก่อนสักหนึ่งภาษาเนาะภาษา Python ภาษา C ภาษา Java ภาษาอะไรเขียนไปเถอะครับมันใช้พื้นฐานเหมือนกันหมดเนาะเรื่องต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของดาต้าเบสหรือว่าเรื่องของฐานข้อมูลนั่นเองนะครับฐานข้อมูลในที่นี้คืออะไรอ่ะเอาง่ายๆเลยละกันสมมติว่าตอนนี้เนี่ยบ้านผมมีหนังสือกองกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมก็เหมือนไฟล์ในคอมพิวเตอร์เรานี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกลับกันครับเป็นห้องสมุดหรือร้านหนังสือเนี่ยเราสามารถไปร้องขอเรียกกับคนที่เขาดูแลห้องสมุดหรือร้านหนังสือนั้นได้เก็ทใช่ไหมการจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลก็จะมีระบบระเบียบกว่ามีคำสั่งที่มันแน่นอนชัดเจนกว่าเนาะซึ่งมันไม่ได้มีแค่นั้นการทำฐานข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เราจะไปเรียกใช้งานยังไงแต่ว่ามันจะมีในเรื่องของการที่เราเนี่ยจะออกแบบเขายังไงนะฮะเพราะว่าข้อมูลถ้าเกิดว่าเป็นแบบเล็กๆอ่ะโอ๊ยผมทำร้านค้าใช้งานแค่คนเดียวอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นไม่มีปัญหามันเล็กๆมันออกแบบยังไงก็ได้แหละปัญหามันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้หนักหนามากแหละแต่ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราลองคิดดูว่ามียูเซอร์ใช้งานแบบเป็นพันคนเป็นหมื่นคนหรือเป็นแสนคนเนี่ยแน่นอนครับการที่เราจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบเนี่ยมันก็จะมีปัญหาได้เนาะคล้ายๆกับเราเก็บข้อมูล Excel แหละเราก็แบบแก้ข้อมูลจุดหนึ่งแล้วจุดหนึ่งมันก็ต้องแก้ด้วยมันไม่แก้ไปพร้อมกันหมดอะไรประมาณนี้นะและอีกเรื่องนึงก็คือมันนอกจากดาต้าเบสโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กครับก็คือเรื่องของระบบเครือข่ายเนาะมันปฏิเสธไม่ได้เว้ยว่ามันจะต้องใช้เพราะว่าตัวเว็บของเราอ่ะจะไม่สามารถให้คนอื่นเข้าได้เลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อยู่บนระบบเครือข่ายออนไลน์อะไรเงี้ยนะมันเป็นความรู้พื้นฐานเว้ยซึ่งตรงเนี้ยถามว่าเพียงพอไหมโอเค3หัวข้อนี้อาจจะพอเริ่มต้นได้บ้างผมต้องบอกงี้อาจจะพอเริ่มต้นได้บ้างแล้วกันเนาะที่เหลือก็อาจจะเป็นแบบวิธีการตกแต่งเว็บไซต์ HTML CSS JavaScript เนี่ยเอาง่ายๆทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยสามารถเอาไปเสิร์ชต่อได้แล้วก็ลองไปไล่ศึกษารวมกันเนี่ยเพื่อให้มันกลายเป็นแบบเว็บแอปเว็บหนึ่งของเราก็ได้นะฮะก็แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับเริ่มต้นแต่พอเรารู้เรื่องทั้งหมดพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยปัญหาอย่างนึงครับก็คือเรื่องของความรู้ด้านเทคนิคเชิงลึกเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กการวางเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยซึ่งผมบอกเลยนะว่าปกติแล้วเนี่ยคนที่เขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งเรื่องนี้เลยแทบไม่ได้ยุ่งเลยไม่ยุ่งเลยดีกว่านะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเขียนโปรแกรมก็รู้แค่แบบพื้นฐานเนาะเพราะว่าเราเอาเวลาเราไปอยู่กับโค้ดดีกว่าจริงป่ะดังนั้นแล้วมันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องมองหาผมต้องบอกเลยว่าต้องมองหาตัวช่วยหรือโซลูชันดีๆในการเข้ามาแก้ปัญหานี้ของเราเก็ทใช่ป่ะวันนี้ผมมีโซลูชันดีๆจากคนไทยมานำเสนอครับนั่นก็คือ ProN Cloud Service นั่นเองครับโดยนี่หน้าเว็บไซต์เขาครับผม ProN Cloud เนี่ยบอกได้เลยว่ามันใช้งานง่ายมากๆนะฮะการใช้งานเนี่ยนี่มีรูปภาพด้วยนะการใช้งานเนี่ยเหมือนกับการใช้งานโปรแกรมทั่วไปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เลยเก็ทใช่ป่ะเห็นไหมทุกคนเขามีระบบ UI เนี่ยที่ผมบอกเลยว่าใช้งานง่ายมากๆเพราะผมลองใช้มาแล้วนะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆบางคนบอกครับพี่ครับผมไม่เรียนหรอกโปรแกรมมิ่งเนี่ยผมใช้ WordPress เนี่ยผมใช้Magento เนี่ยก็สร้างเว็บได้แล้วเห็นป่ะเขาก็มีให้ไม่ต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมก็ได้นะฮะก็คือติดตั้งอย่างไว้พวกนี้เอาก็ได้เนาะหรือใครที่มาแบบมาจาก channel เราอยู่แล้วเขียนโปรแกรมมาอยู่แล้วพี่ครับผมเขียน Python เขียนมาก PHP ภาษา Go Ruby โอ้ยทั้งหมดเนี่ยหมดเนี่ยพี่ผมเขียนไปหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะเว็บเขาก็รองรับนะทุกคนแล้วความเจ๋งของเขาเนี่ยคือผมชอบระบบที่มันเป็นคลาวด์สมัยใหม่ๆมากๆเลยคือหลายๆอย่างเราแค่กดคลิกทีเดียว install ได้เลยคือไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ install อะไรจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งมันต้องจัดการ environment ของตัวเองเสียเวลาเนาะนี่ Java PHP Ruby .net ก็ใช้ได้นะหลายคนแบบว่าพี่ครับ .net จะต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ Microsoft หรือเปล่าซึ่งมันก็จะต้องซื้อไลเซนส์อะไรที่มันแบบไม่ต้องนี่ตัวเดียวจบเลยหงิก Nginx นะทุกคนก็ใช้ได้นี่เห็นไหมหรือว่าใครเนี่ยที่เป็นสายนี่
DevOps นะครับผมก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับเขารองรับนะนี่เขาเคลมเลยนะเขารองรับตั้งแต่ build deploy แล้วก็รันใช้งานได้จบในตัวเดียวเลยนั่นเองเนาะพอมาพูดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ย server พวก boot force protection อะไรเงี้ยเขาก็มีมาให้นะไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งทำเองปกติแล้วเนี่ยการที่เราเขียนระบบความปลอดภัย security ในส่วนของแอปพลิเคชันนะที่เราทำไว้กันคนใส่ SQL injection บ้างแหละอะไรบ้างแหละก็มีแต่ว่าพวกเนี่ยเขามีรองรับมาให้ด้วยนะครับว้าวและความเจ๋งของการใช้งานเป็นระบบคลาวด์ผมต้องบอกเลยว่าตัวนี้คือจุดเด่นมากๆเลยนะนอกจากว่าเราเนี่ยจะสามารถติดตั้งแอปนู่นนี่นั่นได้แล้วอ่ะมันก็คล้ายๆกับการใช้เซิร์ฟเวอร์ปกติใช่ไหมแต่ว่าการใช้งานในรูปแบบของคลาวด์พวกนี้เนี่ยมันมักจะเป็นในรูปแบบที่เราจ่ายแล้วที่เราใช้ครับแล้วก็เราเนี่ยจะสามารถสเกลระบบต่างๆได้เก็ทใช่ไหมถ้าเกิดลองมองย้อนไปเมื่อ10 20ปีที่แล้วอ่ะสมัยพวกแบบเกมออนไลน์ที่ฮิตอ่ะเราจะต้องเอาซื้อเซิร์ฟเวอร์เครื่องนึงอ่ะเราไปวางปึ้งแล้วไงมีคนมาเพิ่มลูกค้าเรามาเพิ่มเฮ้ยคนเล่นมาเพิ่มนะซื้ออีกตัวนึงไปตั้งปึ้งเสียเวลาครับนี่เขามีระบบพวกออโต้สเกลให้เราด้วยครับก็คือรองรับการใช้งานเนาะถ้าเกิดว่าวันนึงมียูสเซอร์มาเพิ่มเราก็แค่สเกลเนี่ยระบบไปเพิ่มหรือว่าเราสามารถตั้งลิมิตให้เขาได้ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาเยอะเราจะเพิ่มอัตโนมัติเลยแบบนี้ก็ทำได้ครับหรือว่าเราตั้งงบไว้ก็ได้อุ้ยถ้าเกิดว่ามีคนใช้เข้ามาเยอะๆเนี่ยแต่ว่าให้ไม่เกินบัดเจ็ตเราแล้วกันเรามีงบเท่านี้ก็ไม่เกินเท่านี้แล้วกันก็ได้เหมือนกันครับถ้าเกิดวันไหนที่คนเข้าน้อยๆเขาก็จะสเกลดาวน์ลงให้เรานั่นเองเนาะการออโต้สเกลทำได้ทั้งแบบ vertical ก็คือแบบแนวตั้งเนาะแล้วก็ horizontal ก็คือแบบแนวนอนว่าแบบเราจะขยาย storage เท่าไหร่เราอยากขยาย CPU เท่าไหร่แบบพวกนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้แล้วเขาก็คิดเป็นรายชั่วโมงให้เราด้วยเก็ทป่ะปกติซื้อเซิร์ฟเวอร์มาตัวหนึ่งก็ต้องตั้งทิ้งไว้แล้วก็แบบตัวการสเกลอะไรเงี้ยเราก็คือจ่ายไปเลยแต่นี่ก็คือแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นนะทุกคนดัตต้าเบสเลือกได้เป็น SQL no SQL นะฮะมีให้เราติดตั้งให้บริการ SSL ก็มีนะครับใครไม่อยากทำอะไรมันวุ่นวายเขาก็มีให้บริการก็คือจิ้มทีเดียวก็ใช้งานได้เลยนะครับรวมถึงการใช้งาน VM ก็มีครับรองรับเรียกได้ว่าหมดเนี่ยคือโคตรดีนะและสุดท้ายก่อนที่เราจะไปลองเล่นกันเนี่ยก็คือระบบมอนิเตอร์นะครับตัวนี้สำคัญมากๆถ้าเกิดเราจะใช้คลาวด์เพราะว่าถ้าเกิดมอนิเตอร์ไม่ดีเราก็จะไม่รู้นะว่าเฮ้ยมีคนใช้งานอยู่เท่าไหร่เซิร์ฟเวอร์เราดาวเพราะอะไรนะครับไม่มีเราจะไม่รู้เลยแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยเห็นเลยโอ้ CPU วิ่ง100นึงนะฮะเน็ตเวิร์ควิ่งเท่าไหร่ RAM วิ่งเท่าไหร่นะครับพวกนี้ทำให้เราคุมบัดเจ็ตคุมงานเราได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองครับพอเรารู้อย่างนี้แล้วเรามาลองสร้างโปรเจกต์แบบไวๆบนระบบ Pro End Cloud เนี่ยไปพร้อมกันดีกว่าครับโดยวันนี้ผมจะลองทำเว็บองค์กรง่ายๆแล้วกันนะครับซึ่งระบบหลังบ้านเนี่ยมันเป็น WordPress แหละนะครับแต่ว่าเราจะมีการเพิ่มปลั๊กอินบางส่วนเข้าไปแล้วก็จัดให้หน้าตามันสวยงามดูสิว่าเราจะสามารถใช้งานกับเจ้าตัว Pro End Cloud ได้มากน้อยขนาดไหนปะเราดูนะครับโอ้โหเริ่มต้นมาก็ใช้งานได้ง่ายแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเริ่มต้นใช้ก็แค่กดนี่ครับ Create New Environment แล้วก็เลือกรูปแบบการใช้งานของเราได้เลยแถมดูสิทุกคนยังรองรับการใช้งานทั้ง Java PHP Ruby โอ้โห Ruby ก็มานะฮะ .NET Node.js Python Go Docker แล้วก็อื่นๆอีกเพียบด้วยนะว่าจุใจกันเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการจะคัสตอมเองเนี่ยอย่างเช่นเปลี่ยน Apache เป็นตัวอื่นๆหรือว่าเป็นแบบเวอร์ชันอื่นๆเนี่ยก็สามารถคลิกแล้วก็เลือกได้เลยนะครับโอ้ easy หรือนี่ทุกคนอยากจะนำเสนอมากก็คือส่วนของการทำ vertical scaling นะรองรับการใช้งานแบบเต็มสูบเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มหน่วยประมวลผลนะแรมต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันจิ้มไปเลยครับแล้วก็เลือกได้นะว่าจะเอาแบบแม็กซ์สุดขนาดไหนนะครับแถมนี่มีบอกราคาด้วยนะว่าเท่าไหร่ไม่เกินบัดเจ็ตแน่นอนและนี่ครับผมโอ้โห SSL ครับสามารถทำได้ภายในคลิกเดียว SQL ก็ทำได้ NoSQL ก็ทำได้ภายในคลิกเดียวเช่นกันมันทำไมมันง่ายขนาดนี้วะเนี่ยแต่ก่อนไม่ง่ายขนาดนี้เลยเดี๋ยวนี้โอ้โหมีบริการแบบนี้ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะทำเว็บใน WordPress กันไม่ใช่หรอเดี๋ยว WordPress เนี่ยมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นครับก็คือเราเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปที่ Deploy Solution from Marketplace ได้เลยแล้วก็เลือก WordPress ได้เลยครับนี่จิ้มไปแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะไม่ธรรมดาครับโอ้โหอันนี้พูดจริงไม่ได้อวยเลยนะไม่ธรรมดาจริงๆเนี่ยเพราะว่าเขามีฟีเจอร์นะที่เพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยก็คือแบบถ้าเกิดอยากจะให้เว็บปลอดภัยนะแล้วก็เพิ่มความเร็วให้เว็บเนี่ยก็แค่คลิกในหน้าติดตั้งได้เลยโอ้ไม่ต้องหาเองทีละอันละเสียเวลาเหลือเกินนี่รวมไว้ให้หมดเลยแล้วกันนะครับพอคลิกเสร็จแล้วก็อินส
ต่อติดตั้งได้เลยโอเคพอเราเนี่ยทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็มาทำการลุยไปพร้อมกันเลยนะครับเอาตรงๆนะจากประสบการณ์ที่ผมใช้งานเจ้าตัว Brain Cloud มาเนี่ยนะครับได้ลองเล่นนั่งเอาตีมใหม่มาลงนะเอาปลั๊กอินนู่นนี่นั่นมาลงนะก็เรียกได้ว่าแบบถ้าเกิดเขียนเว็บเอง PHP เขียนเองเนี่ยก็ใช้ทรัพยากรในระดับนึงเลยอ่ะก็หมดเอาเรื่องอยู่นะฮะหลายๆส่วนเนี่ยผมก็หาปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆมาใส่นะฮะได้ลองเล่นก็ถือว่ารู้สึกรวดเร็วพอสมควรเลยนะครับในการทำงานในไทยเนี่ยคือทันใจเลยนั่นเองเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการทำเว็บแอปทั่วๆไปเนี่ยแผนเริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วครับและถ้าเกิดว่าใครติดตั้ง WordPress แบบนี้ด้วยเนี่ยก็คือเลือกจาก Marketplace เนี่ยแล้วจิ้มเลือก WordPress มาเนี่ยโอ้เรียกว่าพอซะยิ่งกว่าพอซะอีกครับก็คือคนใช้งานหลักร้อยหลักพันคนก็น่าจะได้สบายๆนะซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ผมประทับใจมากเลยนะในหลายๆเรื่องอย่างเช่นกรณีในการออกแบบอย่างเงี้ยเหมือนเขาออกแบบมาแบบคิดไว้ให้เราแล้วอ่ะคือเราไม่ต้องไปคิดอะไรต่อจากนี้เลยผมเขียนแอปผมก็แค่เขียนแอปต่อไปของผมโดยที่หน้าตาในการจัดการทรัพยากรต่างๆก็คือเขาง่ายมันดูเหมือนง่ายไปหมดนะทุกคนความปลอดภัยเบื้องต้นต่างๆเขาก็มีไว้ครบนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครทําตามคลิปผมในช่วงต้นเมื่อกี้ที่มาลองดีพลอยกันเนี่ยแค่คลิกตามอ่ะก็สามารถได้เว็บ WordPress ของตัวเองได้แล้วอ่ะคือมันอีซี่มากส่วนระบบมอนิเตอร์หลังบ้านนะทุกคนก็คือเป็นรูปแบบของ UI สวยงามตรงเนี้ยผมก็ชอบนะก็คือเราสามารถเห็นได้หมดเลยว่าการใช้งานทรัพยากรเป็นอะไรเท่าไหร่เนาะแม้ว่าใครเนี่ยที่จะถนัดนะสายคอมมานด์ไลน์ต่างๆเนี่ยอยากจะดูเป็นจอดำๆอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ถนัดตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมว่าการมีไว้มันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเนี่ยจะสามารถเอาไว้คุยกับคนในทีมเอาไว้สื่อสารกับแผนกอื่นหรือว่าเอาไว้ทำการแคปหน้าจอเนี่ยส่งไปให้แผนกอื่นเพื่อทำการเบิกงบหรือว่าดูได้ว่าเนี่ยตอนนี้เราใช้ทรัพยากรเท่านี้นะเราต้องการเพิ่มไปเป็นเท่านั้นเท่านี้โดยที่ไม่ต้องไปนั่งทำกราฟหรือ visualization อะไรเองให้แบบคนนอกวงการเข้าใจเก็ตใช่ไหมคุยกันในทีมก็แบบง่ายขึ้นนะเนาะแล้วก็นี่การสเกลเนี่ยผมว่ามันดูเข้าใจง่ายมากๆเพราะว่าเราสามารถเห็นทั้งตัวค่าใช้จ่ายการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรต่างๆ CPU เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ RAM เพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วก็เป็นรูปแบบบาร์อย่างเงี้ยก็คือขยับเข้าใจง่ายเลยนะฮะเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยนั่นเองกับ Brain Cloud Solution นะครับอ่ะเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับหน้าตาเว็บไซต์เนาะที่เราก็ทำบน Cloud ของ ProM เนี่ยนะฮะเราลองทำดูแล้วเรียบร้อยเนี่ยลองเล่นเรียบร้อยเราก็รู้สึกว่ามันก็เร็วดีนะครับผมแล้วยิ่งลูกค้าเป็นคนไทยเนี่ยใช้งานง่ายเลยเนาะระบบมอนิเตอร์ง่ายมากๆนะครับถ้าเกิดเรากลัวว่าแบบเฮ้ยใช้เท่านี้ไม่พองบไม่พอทำไงดีเนี่ยก็ใช้ไปนะครับแล้วก็ค่อยไปสเกลหรือว่าใช้ระบบออโต้สเกลของเขาก็ได้เนาะมีให้ครบเลยฮะซึ่งอย่างที่บอกครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นเว็บแอปที่แบบเข้าใจง่ายๆนะก็คือเป็นเว็บแอปขนาดเล็กนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดใครมีโปรเจกต์ที่มันไซส์ขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันใช้ออโต้สเกลกับเขาหรือว่าลองติดต่อไปหาเขาได้เนาะจริงๆแล้ว ProN เขาไม่ได้มีแค่ตัวคลาวด์รูปแบบนี้แบบเดียวนะครับแต่เขามีพวกโซลูชันอื่นๆนะอย่างเช่นพวก ISP อะไรเงี้ย ICT Solution เนี่ยในการพัฒนาระบบวางระบบเครือข่ายเนี่ยเขาก็มีให้เหมือนกันนะครับสามารถลองไปดูที่เว็บไซต์เขาได้เลยนะฮะสุดท้ายสรุปก่อนจะจากกันไปครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะลองหาคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ดีๆนะฮะหรือว่าที่จะใช้งานในเว็บแอปของเรานะผมและกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ในอาเซียนอยู่ในเป็นคนไทยอะไรเงี้ยใช้ ProN Cloud ได้เลยครับแต่ถ้าเกิดใครมีลูกค้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยไม่ต้องกังวลครับทาง ProN เนี่ยเขามี CDN วางไว้อยู่ทั่วโลกเลยเรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าเข้าจากอเมริกาก็ไม่ได้ช้าครับใช้งานได้อย่างรวดเร็วเลยนั่นเองไม่ต่างกันเลยนะครับและนี่ก็คือสาระในวันนี้ของเรา One Today ครับถ้าเกิดใครชอบถูกใจไงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้รับสาระความรู้กันไปนะครับผมในเรื่องของการใช้งานคลาวด์แล้วก็เลือกใช้งานคลาวด์ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับสำหรับตอนหน้าจะเจออะไรมีอะไรอีกที่จะพูดกันเดี๋ยวไปลองดูกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย